มาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด19นะครับอย่างที่หน่วยางยานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วหลังสงกรานมาเนี่ยนะครับดูเลยว่าตัวเลขของโควิด19นี่พุ่งสูงขึ้นหรือไม่เพราะว่าเล่นน้ำสงกรานกลับบ้านไปเที่ยวต่างถิ่นอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราก็เห็นว่าตัวเลขมันก็สูงขึ้นจริงๆแต่ทีนี้คงต้องเฝ้าระวังกันในเรื่องของโควิด โอมิครอนที่ตอนนี้ที่เราเตือนกันคือ XBB.1.1.6 นะครับเป็นสายพันธุ์ลูกผสมยังไงตัวหลักยังเป็นโอมิครอนอยู่เหมือนเดิมลาสุดตอนนี้พบเพิ่มอีก6คนนะครับส่วนกรณีที่ชาวเมียนมาเสียชีวิตและผลตรวจ ATK เป็นบวกนั้นพบว่าเสียชีวิตจากสายพันธุ์คือ x b b 1 1 6และมีจุดด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นสายพันธุ์ย่อยของ x b b 1 1 6ครับ โดยเรื่องนี้คุณหมอสุภกิจศิริลักษ์อธิบดีรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็อัปเดตถึงสถานการณ์ของโควิด -19 ว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกครับได้ปรับชนิดสายพันธุ์ที่ติดตามใกล้ชิดมี2ส,สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ XBB.1.5 และ XBB.1.1.6 ครับ และสายพันธุ์ที่ต้องจับตามองอีก6สายพันธุ์ได้แก่ BA.2.75 อันนี้เมื่อช่วงก่อนนั้นจะเป็นตัวระบาดหลักในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ยังมี CH.1.1 BQ.1 XBB XBB.1.9.1 แล้วก็ XBF ซึ่งจากความได้เปรียบในการเพิ่มจำนวนและกาความสามารถในการหลบภูมิคุ้มกันคาดการกันว่า เจ้า XBB.1.1.6 ครับอาจจะแพร่กระจายไปทั่วโลกและมีส่วนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อนั bueno. factual, ้นเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานการเพิ่มความรุนแรงของโรคครับส่วนในไทยนั้นพบคนติดเชื้อ XBB.1.1.6 เพิ่มอีก6คนแล้วก็ XBB.1.1.6.1 อีก1คนรวมแล้วเป็น34คนครับ โดยสัดส่วนของสายพันธุ์ XBB.1.1.6 นั้นคิดเป็น9.8%ของสายพันธุ์ที่ตรวจพบในสัปดาห์นี้ส่วน XBB.1.5 นั้นเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดคิดเป็น28%ในขณะที่ Bn.1 ครับที่เคยเป็นสายพันธุ์หลักตั้งแต่ช่วงสิ้นปี65นั้นก็มีสัดส่วนที่ลดลงครับสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกจากการตรวจสายพันธุ์ก็พบว่า เป็นสายพันธุ์ xbb. 1 1 6 1ครับซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ย่อยของ xbb. 1 1 6ก็มีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งคือ t 5 4 7 i นะครับเพิ่มเติมจากสายพันธุ์แม่ถือว่าเป็นการกลายพันธุ์แรกที่พบในกลุ่มของ xbb. 1 1 6ครับและก็อาจที่จะช่วยลบภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าสายพันธุ์แม่ด้วย มาสรุปนะคะจนถึงในขณะนี้ไปพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ XBB.1.1.6.1 ในไทยแล้วตอนนี้2คนค่ะในขณะเดียวกัน XBB.1.1.6 เนี่ยก็ยังคงมีการพัฒนาต่อไปตามธรรมชาติของไวรัสและก็พบว่า XBB.1.1.6 เนี่ยมีการกลายพันธุ์ตรงส่วนที่ S494P เพิ่มเติมอีกค่ะซึ่งพบมากขึ้นในอินเดียแล้วก็ในสหรัฐอเมริกา และในไม่ช้าก็อาจจะถูกกาหนดชื่อเป็นสายพันธ์ุย่อยอื่นอีกด้วยแต่ว่าก็ไม่อยากให้ประชาชนนะฮตื่นตระหนกสําหรับผู้ติดเชื้อชาวเมียนมารายนี้ก็ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด -19 จึงเป็นไปได้ที่การติดเชื้อไม่ว่าสายพันธ์ุใดก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าปกติ อีกทั้งทางกรมยิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะยังคงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างใกล้ชิดโดยมีการประสานให้โรงพยาบาลทั่วประเทศส่งตัวอย่างผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งคนไทยชาวต่างชาติมาตรวจสายพันธุ์เพิ่มเติมโดยเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลของ HBB.1.1.6 นะคะข้อมูลณนะวันที่24มีสาย,ยนค่ะทั่วโลกเนี่ยพบ3,439คน โดยทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด,ดีเปิดเผยว่าจากฐานข้อมูลโควิดโลกหรือว่า G ีเซนะคะ XBB.1.1.6 นอกจากมีรุ่นลูกก็คือ XBB.1.1.6 และก็มีจุดหนึ่งเนี่ยที่พบทั่วโลกและก็พบในไทยแล้วก็ยังมีลูกผสมค่ะเขาบอกว่าเป็นรุ่นหลานอีก4สายพันธุ์นะคะรุ่นหลาน4สายพันธุ์ก็คือ SBB.1.16.1 และจุค่ะมีนามแฝงก็คือ FU.1 ทั่วโลกเนี่ยพบ122คนส่วนประเทศไทยยังไม่พบนะคะส่วน SBB.1.16.1.2 ที่มีนามแฝงว่า FU.2 ทั่วโลกเนี่ยพบไปแล้ว68คนเช่นเดียวกันประเทศไทยยังไม่พบค่ะ ส่วน XBB.1.1.6.2 ทั่วโลกพบ232คนในไทยพบ6คนแล้วก็สายพันธุ์ XBB.1.1.6.3 ค่ะทั่วโลกพบไปแล้ว72คนและในไทยก็พบละด้วย1คนค่ะก็ะคือมืนกกลายพันธุ์นะเป็นสายพันธุ์ย่อยของย่อยกันอีกทีหนึ่งเนี่ยะนะฮะจุดนึ่จอนถึงขนาดนี้เป็นรุ่นหลานนะคะค นะคะอดูการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมกันบ้างครับโดยศูนย์จีโนมของไทยเราครับกวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมโควิด1 9ทั้งจีโนมเกี่ยวกับความได้เปรียบในการเติบโตและการแพร่ระบาดของรุ่นลูกและรุ่นหลานของ XBB.1.1.6 ก็พบว่ารุ่นลูกก็คือ XBB.1.1.6.1 เหนือกว่าประมาณ9%ส่วนรุ่นหลานก็คือ XBB.1.1.6 จุดหนึ่งแล้วก็ยังจุดหนึ่งเพิ่มเติมไป,ไปอีกเนี่ยนะครับเหนือกว่าประมาณ29%ขาขณะที่ XBB.1.1.6 1ุแล้วก็จดสอันนี้จะเหนือกว่าประมาณ20%และ XBB.1.1.6 และจุดสจะเหนือกว่าอีกประมาณ1%สรุปได้แบบนี้ครับว่ารุ่นลูกและรุ่นหลาน มีความได้เปรียบในการเติบโตและแพร่ระบาดไม่ต่างจาก XBB.1.1.6 มากนะักทางนี้ครับในอาเซียนเองก็ประเมินกันว่าสิงคโปร์ครับจะมีการระบาดของสายพันธุ์ XBB.1.1.6 มากที่สุดส่วนรุ่นลูกหรือว่ารุ่นหลานของ XBB.1.1.6 ก็จะกลายพันธุ์ก่อให้เกิดอาการติดเชื้อรุนแรงหรือไม่อันนี้ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อครับ ทั้งนี้ครับศูนย์จีนโนมยังได้เปิดเผยข้อมูลนักวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่ได้ศึกษาข้อจํากัดในการพึ่งพาวัคซีนเพียงอย่างเดียวในการควบคุมและยับยั้งการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด -19 ได้ข้อสรุปแบบนี้ว่าอัตราการแพร่เชื้อของโควิด -19 ที่สูงมากเป็นการเอื้ออํานวยต่อการกลายพันธุ์ทําให้เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ได้ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องนำมาตรการอื่นมาผนวกรวมด้วยเช่นกินร้อนช้อนกลาง จริงๆแล้วถ้าเราจะมาได้ตอนโควิด -19 มาที่ระบาดหนักๆกินร้อนช้อนเรานะมไม่มีช้อนกลางนะแล้วพยายามแยกสำรับมากินคนเดียวไม่กินวมรกลุ่ม ซึ่งม<ช>ันก็ป้องกันได้ดีนะสมัยนั้นนะใช่ค่ะตอนนี้<ช>อาจจะต้องกลับมาใช้ใหม่เหมือนเดิมนะคะเ<ช><ช>พราะว่าสถานการณ์คือหลังสงการเนี่ยมันมียอดผู้ติดเชื้ออย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะคะแต่ว่าช้อน<ช><ช>เราหมายามว่าเอาช้อนเราเนี่ยไปเป็นช้อนกลางแต่ช้อนที่เราจะใช้กินอีกอันนึงนะคือช้อนที่จะไปตักเป็นช้อนเราเองใช่แต่คือทางที่ดีแยกกันดีกว่าเนาะนะคะจะเพึ่งรวมกลุ่มกันช่วงนี้เพราะว่าหลังสงกา์เนี่ยตัวเลขติดเชื้อกันเยอะเนี่ยนะแม้ว่าเนี่ยระบบอาจจะน้อยแต่ว่าคนที่ติดเชื้อแล้วไม่ได้เข้าสู่ระบบเนี่ย ก็น่าจะมีจํานวนเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่บอกว่ามาตรการต่างๆทั้งกินร้อนช้อนกลางหรือจะเป็นช้อนเราใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมการใช้ยาต้านไวรัสและแอนติบอดีสังเคราะห์อันนี้มันจะช่วยลดระดับของการแพร่ระบาดได้ครับซึ่งหลายประเทศที่ใช้มาตรการหลากหลายมาตรการอย่างเช่นญี่ปุ่นและไทยอัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 ค่อนข้างต่ำคือ0.2%และ0.7%ครับมาเราคือที่0.7%นะขณะที่บางประเทศที่ใช้มาตรการอย่างไม่เคร่ง เช่นอเมริกาอังกฤษนั้นมีอัตราผู้เสียชีวิตค่อนข้างสูงก็คือ1%และ0.9%ตามลำดับครับคือจริงๆแล้วในช่วงสงกราน,นตัวเลขมันก็ขยับขึ้นจริงๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็จะมีการทํากิจกรรมอะไรต่างๆเรียกได้ว่าแทบจะเป็นปกติแล้วนะคะคือในช่วงของต้นเดือนเมษายนเราจะเห็นตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยโควิด -19 ซเสักประมาณ400กว่าคนสงกรานมานะะแล้วก็เปิดมาทํางานเนี่ยมันตัวเลขมือนพุ่งเพ<อ>ิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเท่าตัวก็คือพันกว่าคนนั่น